สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอยู่กับแอปพลิเคชัน Twitter นะครับถ้าใครสนใจจะเล่นเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการสมัครนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับในการใช้ Twitter นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Twitter นะครับใน Play Store หรือ App Store นะครับเพียงให้เราพิมพ์ไปเลยครับคำว่า Twitter นะภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดเลยครับเนี่ยแต่ผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับเนี่ยครับพิมพ์แค่สองตัวอักษรก็เด้งขึ้นมานะครับในที่นี้ผมโหลดมาแล้วครับเนี่ยครับโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดติดตั้งเลยนะครับถ้าต้องการจะใช้งานหลังจากกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าล็อกอินหรือล็อกเอาอะไรเกี่ยวกับทวิตเตอร์เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยครับให้เรากดสร้างบัญชีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับผมในที่นี้เราไม่เคยสมัครใช่ไหมเราต้องมาสร้างบัญชีเราก็ใส่ชื่อไปนะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์หรือ Gmail ก็ได้ครับตรงนี้ก็คุณผู้ชมก็ใส่ตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เบอร์โทรก็ได้ครับง่ายดีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับผมวันเดือนปีเกิดของเรานะครับเราก็ไปเลือกค.ศ.นะครับโอเคครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกดถัดไปเลยครับเขาจะบอกว่าปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณนะครับติดตามว่าคุณเห็นเนื้อหาทวิตเตอร์จากที่ใดบนเว็บไซต์นะครับในที่นี้ก็เราสามารถกดติ๊กถูกออกก็ได้นะครับทวิตเตอร์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับคุณประวัติการเรียกดูเว็บนี้ไม่ถูกจัดเก็บพร้อมชื่ออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแนะนำให้ติ๊กถูกไปอะดีสุดนะครับผมโอเคกดถัดไปแล้วตรงนี้นะครับก็คือการสร้างบัญชีของคุณนะครับว่าตรวจทานดูนะครับว่าถูกไหมเบอร์ถูกไหมอะไรแบบนี้หรือ Gmail ถูกไหมนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่เราคิดว่าข้อมูลมันโอเคแล้วกดสมัครเลยครับสังเกตนะครับเขาจะเด้งเครื่องหมายนะครับหรือเด้งยืนยันโทรศัพท์นะครับหรือถ้าใครใช้ Gmail ก็ไปเช็คที่ Gmail ของตัวเองนะครับแล้วมันเปรียบเสมือนเป็นส่งหลักฐานนะครับหรือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะให้ส่งมาทาง SMS นะครับอันนี้ผมต้องเข้าไปดูที่ SMS นะครับหลังจากที่ผมได้ SMS นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้อัตโนมัติเลยนะครับหลังจากที่เขาส่งมาให้ผมนะครับเป็นรหัสยืนยันทวิตเตอร์6หลักนะครับหลังจากยืนยันเรียบร้อยนะครับกดถัดไปอันนี้คือรหัสผ่านนะครับก็คือให้เราตั้งรหัสผ่านของเราเองนะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมขอตั้งรหัสผ่านก่อนนะนะครับผมอันนี้ก็คือรหัสผ่านนะครับของผมนะครับกดถัดไปเลยเรียบร้อยครับผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถอัพรูปของเราลงไปได้เลยนะครับเป็นรูปข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็เหมือนเฟซเลยครับก็สร้างโปรไฟล์ของคุณเข้าไปในที่นี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็มาใส่บรรยายประวัตินะครับประวัติของคุณนะครับในที่นี้ถ้าเรายังไม่ใส่เราก็ข้ามไปก่อนแต่ผมขอใส่แล้วกันเนาะเป็นสอนใช้คอมพิวเตอร์นะครับใส่ NN ไปด้วยเรียบร้อยครับกดถัดไปเลยครับในที่นี้นะครับขอจะบอกว่าเชื่อมต่อกับสมุดรายชื่อของคุณเพื่อค้นหาผู้ที่คุณอาจจะรู้จักบนทวิตเตอร์ไหมในที่นี้ผมแนะนำอย่าเพิ่งซิงก็ได้ครับแต่ใครต้องการจะซิงก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ใช่ตอนนี้แล้วกันแล้วก็คุณสามารถเลือกภาษาใดๆก็ได้นะครับก็เลือกไทยนะครับกดถัดไป
คุณสนใจอะไรบ้างนะครับข่าวทั่วไปข่าวธุรกิจนะครับอันนี้คือหมวดหมู่นะครับก็ให้คุณผู้ชมเลือกไปเลยนะครับสนใจแนวไหนนะครับผมก็ข่าวทั่วไปข่าวธุรกิจอะไรแบบนี้ครับเนี่ยครับผมกดถัดไปเรียบร้อยครับในที่นี้นะครับบุคคลที่เราแนะนําให้ติดตามนะครับอันนี้ก็คือบุคคลที่เขาแนะนําให้เรานั่นเองนะครับในทวิตเตอร์ถ้าเราจะกดติดตามก็กดได้เลยนะครับในที่นี้ผมขอต่อไปก่อนนะครับคราวนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นแล้วครับในการสมัครทวิตเตอร์นะครับแบบง่ายๆเลยยินดีต้อนรับสู่ลำดับเหตุการณ์ของคุณนะครับเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับสามารถเพิ่มโพสต์เพิ่มอะไรของเราได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เรามีนะครับหรือโลเคชันเราก็สามารถทวิตได้นะครับหรือแฮชแท็กเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คือการสมัครนะครับอันนี้ผมมาสอนวิธีการสมัครทวิตเตอร์นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมแนะนำนะครับวิธีสมัครทวิตเตอร์ใช้หมายเลขโทรศัพท์จะสะดวกที่สุดแต่ถ้าไม่สะดวกการใช้หมายเลขโทรศัพท์ก็ Gmail ก็ได้ครับอันนี้เนาะเพราะทุกคนน่าจะมี Gmail กันหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการสมัครทวิตเตอร์แบบเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะมาสอนวิธีเล่นทวิตเตอร์นะครับแบบที่เขาเล่นกันนะครับเอาแบบเป็นเล่นแบบตั้งแต่การตั้งค่าเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับเพราะว่าเวลามันจะยาวขึ้นนะครับก็ถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กับ NN สอนแชมเตอร์ Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ NN สอนแชมเตอร์ Channel นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับแอปอะไรต่างๆนะครับที่ติดปัญหาโซเชียลอะไรต่างๆก็ทักถามมาได้เลยแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ